นี้ครับเป็นวิธีการสาธิตแบบง่ายๆวิถีชาวบ้านชาวบ้านครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำสมุนไพรไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับและตัวผลมะกรูดเองแล้วก็หอมแดงนำมาต้มจนเดือดในหม้อหุงข้าวขนาดเล็กๆอย่างนี้ละครับเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองในระบบโฮมไอโซเลชันนะครับแล้วก็ต้มนะครับแล้วก็ใช้วิธีการนำผ้ามาคลุมศีรษะนะครับเมื่อคลุมเสร็จแล้วเนี่ยก็หายใจเข้าและหายใจออกโดยหายใจทางจมูกและทางปากก็จะทำให้เราเนี่ยได้มีระบบทางเดินหายใจที่โล่งขึ้นนะครับก็จึงนำมาเป็นตัวอย่างให้ดูแบบง่ายๆนำผ้าขนหนูเนี่ยมาห่มที่หัวนะครับคลุมที่หัวเราแล้วก็ก้มลงไปที่บริเวณหม้อนะครับแล้วก็ครอบตัวลงอย่างนี้ครับแต่ยาวหน้าทิ่มลงไปนะครับแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกและทางปากประมาณสัก30วินาทีก็จะรู้สึกได้ว่าเราหายใจได้โล่งขึ้นนะครับวิธีทำดังกล่าวนี้ก็จะช่วยเรื่องของการทำให้ระบบทางเดินหายใจนั้นสะดวกแล้วก็ดีมากขึ้นครับอย่างนี้ครับเป็นวิธีการสาธิตแบบง่ายๆวิถีชาวบ้านชาวบ้านครับ